สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับมากันต่อครับกับเจ้า Honda Jazz นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วขอบอกว่ามาแผนกสีแล้วนะไปดูกันครับณตอนนี้ครับก็มาสู่แผนกสีแล้วนะวันนี้วันที่7กรกฎาคมนะครับ7กรกฎาคมอะไรมาครบหมดแล้วนะฮะก็ช่างหนูจัดการนะครับนี่นะครับเปลี่ยนแก้มนะเปลี่ยนแก้มใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนแก้มฝั่งทางนี้นะครับก็คือตัดแล้วก็มาเชื่อมใส่นะครับลองกระจกอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแหละนะครับพอดีตอนเขาลองผมไม่ได้มาถ่ายนะซึ่งว่างมาก็มาดูเรียบร้อยหมดแล้วนะนะครับนี่ด้านภายนอกภายในตะขอตะเข็บเจียเรียบร้อยแต่งเหมือนเดิมนะครับมีเว้ามีอันนี้เหมือนเดิมเลยนะเห็นไหมส่วนขอกส่วนเว้านะครับนี่ของเดิมเขาจะเป็นอย่างนี้ก็ขึ้นลิขลาดเหมือนกันนะ ไม่ต่างนะครับตอนนี้ฝาตรงกระท้ายใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราแต่งโป้นะครับคือประกอบเข้าไปก่อนนะแล้วก็โป้แต่งต่างๆพอโป้แต่งต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวรื้อออกนะครับรื้อออกนี่นะครับขั้นตอนอันใส่นะครับซุ้มหลอกซุ้มล้อเรียบร้อยซุ้มล้อมาตั้งนานแล้วเสร็จตั้งนานแล้วครับนี่เห็นไหมก็ทำไว้นะครับตัวแผงท้ายใช้ก็ใส่จับยึดนะครับจุดเดิมนะจุดเดิมมากที่สุดนะครับใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดเดี๋ยวเสร็จต้องตอนนี้ก็ต้องเอาไปขึ้นลิฟต์นะครับขึ้นลิฟต์ดูทำช่วงล่างอีกทีนึงนะทำช่วงล่างอีกทีนึงเราต้องโป้ตรงโป้แต่งอีกนะครับทำช่วงลงช่วงล่างซื้อไออันนี้ผมได้ผลิตภัณฑ์ใหม่มาเป็นตัวซีนตะเข็บนะซีนตะเข็บเหมือนกับของโรงงานเลยนะครับคล้ายๆซิลิโคนแต่แปลว่าเป็นตัวยิงเป็นตัวยิงตะเข็บเลยคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะนานหน่อยนะครับเพราะว่ารอเรื่องอะไหล่นะอะไหล่ค่อนข้างกว่าจะเสร็จขั้นตอนและหลายขั้นตอนนะอย่างที่ผมอธิบายไปและหลายคลิปแหละครับว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันก็เป็นขั้นตอนของเขาเนาะเป็นขั้นตอนของเขาพอเราทำไอ้โครงรายการเสร็จแล้วก็ส่งเข้าระบบนะครับส่งเข้าระบบกว่าระบบจะเสร็จอีกกว่าเขาจะมาดูในระบบอีกนะครับกว่าจะอนุมัตินะครับแล้วก็กว่าจะสั่งอะไรกว่าอะไรจะมาอีกก็เอาเรื่องอยู่นะฮะก็ไล่ดูนะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้แล้วก็เดี๋ยวไปลองวิ่งนะเสร็จเรื่องสีอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปลองวิ่งดูว่าเป็นยังไงช่วงลงช่วงล่างไปไหมอะไรไปไหมนะนี่นะครับ Honda Jazzจริงๆแล้วภายในมันก็โอเคนะมันก็ถือว่าแข็งนะมีคานเนี่ยครับคานอยู่ภายในอาจจะเปิดไฟให้นะฮะช่างหนูก็ทำยิบอยู่นะละเอียดยิบอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องโปรแต่งนะดูตอนนี้มันก็คลื่นคลาดแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทำเสร็จมันก็จะดูสวยงามนะดูสวยงามไม่มีปัญหานะครับมาดูฝั่งนี้ก็ได้นะครับนี่ก็ค่อนข้างที่จะมีซับมีอะไรก็ดูว่าแข็งแรงอยู่นะแต่ว่ามันก็อย่างที่ผมบอกนะก็คือรถเล็กนะครับเป็นรถเล็กมันก็ค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรมามากมายนะครับเน้นเบาเน้นประหยัดน้ํามันอะไรต่างๆนะก็ไม่มีประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละนะครับก็หลายท่าน FC หลายท่านสอบถามมาเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับก็ดีตีวันหยุดด้วยแล้วก็ออกไปเที่ยวด้วยนะครับออกไปเที่ยวออกไปถ่ายเกี่ยวกับรถแต่งอะไรมากมายนะเยอะแยะมากมายนะครับก็เลยแล้วก็ช่วงกำลังบ้า Toyota BB ด้วยนะครับก็เขาเรียกว่าเฮ่อนะก็แจ้งความคืบหน้านะครับสำหรับเจ้า Honda Jazz นะครับ Honda Jazz นี่นะครับคันนี้สวยนะสวยเจ้าของดูแลรักษารถดีมากนะครับนี่นะก็ประมาณนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะกับเจ้า Honda Jazz นะครับห่างหายไปนานนะครับอะไรมาปั๊บก็ทำแล้วก็ปุ๊บก็เสร็จไม่นานนะครับเมื่ออะไรมาครบเนาะมันก็แป๊บเดียวนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามพี่ต่อไปนะกับ Honda Jazz อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย